็นสัปดาห์แห่งข่าวเลิกราช็อกวงการเลยก็ว่าได้เริ่มที่คู่มีแฟนแล้วรักแฟนมากอย่างเมย์พิชญาตกับหนุ่มเจชนาธิปและคู่ที่กลับมาคบกันอีกครั้งอย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะและสาวขวัญอุษามณีหลังจากที่สาวเมย์และหนุ่มก๊อฟต่างออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการเลิกราของแต่ละคู่ซึ่งหนุ่มก๊อฟและสาวเมย์ก็มีการไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันใน IG เหมือนคนที่เข้าใจความรู้สึกกันดีงานนี้เชื่อว่าแม้ทั้งสองคนจะยังมีความเสียใจอยู่บ้างแต่ต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะ